พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยจัดการบรรยายพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ105ปีแห่งการพระราชทานธงชาติไทยค่ะกองทัพบกและพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้จัดการบรรยายพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ105ปีแห่งการพระราชทานธงชาติไทยการบรรยายพิเศษดังกล่าวนี้นะคะจะจัดขึ้นที่โรงเรียนนายสิบทหารบกค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งหัวข้อในการบรรยายนั้นได้แก่เรื่องความสำคัญของการพระราชทานธงชาติไทยและเรื่องกว่าจะมาเป็นธงไตรรงค์สำหรับประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยนั้นเริ่มตั้งแต่สมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำรูปจักรสีขาวติดไว้กลางธงสีแดงต่อมาในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตรารูปช้างเผือกไว้ตรงกลางวงจักรสีขาวก่อนที่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ธงช้างเผือกเปล่ามาเป็นธงชาติจากนั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประกาศยกเลิกใช้ธงช้างเผือกเปล่าโดยประกาศให้ธงช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นเป็นธงชาติสำหรับราชการและธงแดงขาว5ริ้วเป็นธงชาติสำหรับประชาชนในนามธงค้าขายจนกระทั่งในวันที่28กันยายน2460ได้มีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติและด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่20กันยายน2559ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะซึ่งในเช้าวันนี้นะคะทางกองทัพบกและพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยจะมีการจัดงานฉลองครบรอบ105ปีแห่งการพระราชทานธงชาติไทยณอุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะภายในงานจะมีการขับเสภาบทพระราชนิพนธ์เครื่องหมายแห่งไตรรงค์ก่อนที่จะเคารพธงชาติในเวลา 8:00 น.พร้อมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพมหากษัตริย์ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามชมกิจกรรมต่างๆได้นะคะทางททบ5ของเราเพราะจะมีการถ่ายทอดสดมาจากอุทยานราชพักจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงเวลา 8:00 น.ตรงค่ะ